สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับที่น้ำตกไซโยกน้อยนะครับก็ตรงนี้มีคิวรถนะครับจากน้ำตกไซโยกน้อยไปที่ถ่ายรถไฟน้ำตกแล้วครับไปเข้าไปตรงตลาดท่าเสานะฮะเดี๋ยวก็ไปกันครับ20บาทครับนี่ศาลาหน้าน้ำตกครับก็ออกจากตรงนี้ไปที่ก็เป็นตลาดท่าเสานะฮะแล้วก็ปลายทางก็จะไปอยู่ที่ถ่ายรถไฟน้ำตกนะฮะตรงนี้จะเป็นป้ายหยุดรถไฟน้ำตกไซโยกน้อยซึ่งขบวนที่จะจอดตรงนี้เนี่ยจะเป็นเฉพาะขบวนนำเที่ยวนะครับเสาร์อาทิตย์ทางใน YouTube ครับตรงนี้เป็นตำบลท่าเสานะครับอำเภอไซโยกสถานีรถไฟน้ำตกผมจะไปขึ้นรถเที่ยวบ่ายสามนะฮะบ่ายสามยี่สิบมั้งค่ารถก็20บาทครับตรงนี้สีจะฟ้าหน่อยเพราะว่ากระจกนะครับจะติดกล้องท้องฟ้าจะดูฟ้ามากครับแต่วันนี้ก็ท้องฟ้าสีฟ้ามากรถสองแถวมีกี่โมงถึงกี่โมงครับมีตลอดครับพี่เช้ากี่โมงเนี่ยตอนเช้าก็ประมาณ8โมง8โมงแล้วเที่ยวสุดท้ายอ่ะมี3โมงครึ่งที่ว่าจะไปกรุงเทพนะคะแล้วก็มีเที่ยวไทยคือ6โมงครึ่งรถไฟขึ้นมาที่นี่อ๋อหมายถึงรถจากรถไฟมาทางนี้ฮะรถไฟเที่ยวแรกนี่กี่โมงอ่ะก็จากนี้ไปกรุงเทพประมาณ 5:20 5:20 นี่กับตลาดท่าเสาก็เติบโตมากับชุมชนรถไฟทางรถไฟในตึกแถวของเราก็จะมีนักท่องเที่ยวบางคนเขาก็ทัวร์บางคนเขาให้นักท่องเที่ยวขึ้นที่นี่นะครับแล้วเขาไปรอรับอยู่แถวสะพานรถไฟตรงถ้ำกระแสที่เป็นทางรถไฟเลียบหน้าผาครับกับแม่น้ำแควน้อยว่ามีรถทัวร์มาอยู่นะครับนะฮะบางงานก็มารับบางงานก็รอส่งคนไปแต่เที่ยวนี้รถจะไปถึงแค่หนองประดุกนะฮะซึ่งเป็นชุมทางเชื่อมระหว่างเส้นไปสุพรรณเส้นไปสายใต้แล้วก็เส้นกาญจนบุรีอ
ี้คนคงขึ้นรถไฟเยอะพอสมควรครับอันนี้กินข้าวกันนะครับครับอันนี้20บาทครับก็เนี่ยครับมาถึงแล้วครับนะแล้วพบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ